การค้นพบแหล่งน้ำใต้ดินบนดาวอังคารก่อนหน้านี้เมื่อปีพ.ศ. 2561ขององค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA และยานอวกาศมาเอ็กเพรสที่ได้ทำการสำรวจดาวอังคารด้วยสัญญาณเรดาร์ที่เรียกว่ามาซิสสัญญาณจากอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้เรดาร์สแกนลึกลงไปในพื้นผิวของดาวอังคารได้และก็ได้สะท้อนส่งกลับมายังยานอวกาศมาเอ็กเพรสโดยสัญญาณดังกล่าวก็จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวจากนั้นจะส่งสัญญาณกลับมายังโลกหน่วยงานองค์การอวกาศแห่งยุโรปซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอิตาลีได้ทำการประมวลผลและศึกษาความแตกต่างของสัญญาณดังกล่าวนำไปสู่การค้นพบที่สำคัญมากนั่นคือแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในตำแหน่งที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินบริเวณขั้วด้านใต้ของดาวอังคารยิ่งไปกว่านั้นสถานะของน้ำดังกล่าวมีลักษณะเป็นของเหลวไม่ใช่น้ำแข็งแต่อย่างใดหลังจากการค้นพบครั้งนั้นล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2564ทีมนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ JPL ขององค์การนาซาประกอบด้วยเจฟฟรีย์เพาผู้ช่วยหัวหน้าผู้สอบสวนอุปกรณ์มาซิสของยานมาเอ็กเพรสจาก JPL และอธิตยาคูเลอร์นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทที่กำลังฝึกงานกับ JPL ก็ได้มีรายงานวิจัยฉบับใหม่ตีพิมพ์ใน Geophysical Research Letter รายงานว่ามีการค้นพบสัญญาณเรดาร์เพิ่มเติมตรงบริเวณที่บ่งชี้ว่ามีทะเลสาบใต้ผิวดาวอังคารข้อมูลจากยานอวกาศมาเอ็กเพรสได้แสดงให้เห็นว่ายังมีพื้นที่อีกหลายสิบแห่งที่มีการสะท้อนเรดาร์คล้ายกับที่สำรวจได้บริเวณขั้วใต้ที่สำคัญคือหลายแห่งอยู่ในพื้นที่ที่เยือกเย็นเกินไปดังนั้นการที่น้ำจะคงอยู่ในสถานะของเหลวจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามทีมนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าสัญญาณเหล่านี้บ่งบอกถึงน้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวหรือไม่ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าสัญญาณชุดใหม่ดังกล่าวที่สะท้อนออกมาอาจบ่งบอกถึงสิ่งอื่นได้หรือไม่นอกจากแหล่งน้ำใต้ดินซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดทีมนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่างก็เชื่อว่าการทำแผนที่จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับขอบเขตและสาเหตุของการสะท้อนของเรดาร์ที่ทำให้งงงวยกันอยู่ว่ามันมาจากอะไรกันแน่เมื่อมองย้อนกลับไปที่การค้นพบก่อนหน้านี้ในปีพ.ศ. 2561การค้นพบในครั้งนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ตีความไว้ว่าเกิดขึ้นจากการสะท้อนกับแหล่งน้ำที่อยู่ในสภาพของเหลวบริเวณใต้พื้นผิวดินซึ่งเป็นบริเวณที่มีทั้งน้ำแข็งน้ำแข็งแห้งและฝุ่นทับถมกันเป็นชั้นสลับกันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายล้านปีและตะกอนน้ำแข็งที่ทับถมกันนี้ก็เปรียบเสมือนบันทึกแห่งการเวลาที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของดาวอังคารได้หลายแง่มุมเช่นความเอียงของแกนหมุนดาวอังคารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาสภาพของชั้นต่างๆใต้แผ่นน้ำแข็งด้วยการยิงคลื่นวิทยุลงไปยังพื้นผิวคลื่นวิทยุเมื่อผ่านชั้นต่างๆใต้พื้นผิวก็จะเสียพลังงานไปเมื่อสะท้อนกลับมายังยานอวกาศส่งผลให้อ่อนกำลังลงไปจากเดิมในขณะเดียวกันบางกรณีก็มีความเป็นไปได้ว่าสัญญาณที่สะท้อนจากใต้พื้นผิวอาจจะมีความเข้มกว่าที่สะท้อนจากบนพื้นผิวซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์ตีความว่าสัญญาณดังกล่าวเหล่านี้เป็นเพราะมีน้ำใต้ดินที่อยู่ในสถานะของเหลวเนื่องจากน้ำในสถานะของเหลวสามารถที่จะสะท้อนคลื่นวิทยุได้อย่างดีมากนั่นเองลักษณะการสะท้อนเช่นนี้บนโลกเกิดขึ้นได้เพียงกรณีเดียวนั่นคือตอนที่ใช้เรดาร์สำรวจแหล่งน้ำใต้ทานน้ำแข็งเหมือนเช่นที่ปรากฏในบริเวณทะเลสาบวอสต็อกในทวีปแอนตาร์กติกหรือขั้วโลกใต้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นซึ่งบริเวณใต้แผ่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้นี้มีการค้นพบทะเลสาบใต้แผ่นน้ำแข็งจากการสะท้อนของเรดาร์สำรวจแหล่งน้ำอยู่ประมาณ400แห่งอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือพ
ื้นที่ที่มีการค้นพบการสะท้อนของเรดาร์ที่คาดว่าเกิดจากน้ำใต้ดินนั้นกินพื้นที่ประมาณ 10-20 ตารางกิโลเมตรที่บริเวณขั้วใต้ของดาวอังคารทีมนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์สัญญาณจากอุปกรณ์มาซิสเพิ่มเติมด้วยการขยายพื้นที่สำรวจเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นอีกจนครอบคลุมเขตขั้วดาวอังคารทั้งหมดและครอบคลุมช่วงเวลาสำรวจนานถึง15ปีจากข้อมูลการสะท้อนคลื่นเรดาร์กว่า 44,000 ครั้งที่นำมาศึกษาพบว่ามีการสะท้อนในลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้นอีกในพื้นที่ใหม่ซึ่งครอบคลุมอาณาเขตเป็นบริเวณกว้างอีกทั้งมีช่วงความลึกมากกว่าเดิมไม่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดการสะท้อนของเรดาร์จะเป็นแหล่งน้ำจริงหรือไม่ก็ยังต้องหาข้อพิสูจน์กันต่อไปแต่ถ้ามองในแง่ของแนวความคิดเรื่องแหล่งน้ำใต้ดินบนดาวอังคารก็มีการศึกษาวิจัยมาตั้งแต่สตีฟคลิฟฟอร์ดได้นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้เมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาปัจจุบันเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ประจำสถาบันวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ในรัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกาที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะค้นพบแหล่งน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งบนดาวอังคารในลักษณะคล้ายกับที่มีอยู่บนโลกที่บริเวณขั้วโลกใต้หรือแอนตาร์กติกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการพบแหล่งน้ำใต้ผิวดินบนดาวอังคารจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวแห่งนั้นเสมอไปและที่สำคัญการศึกษาวิจัยของเจฟฟรีย์เพาและอาทิตยาคูเลอร์ก็ยังคงต้องหาข้อพิสูจน์อีกยาวนานเช่นกันถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปในช่อง Planet Night TV กด Subscribe ช่อง YouTube และกดไลค์เพจ Facebook เอาไว้เลยนะคะทันทีที่มีคลิปใหม่จะได้ดูก่อนใครเลยค่ะ